เจริญพรอาตมาภาพในนามของพระครูธรรมสารคุณส่วนมากทั่วประเทศไทยเขาก็จะใช้นามว่าหลวงพ่อเขียนแต่ในนามพระครูธรรมสารคุณนั้นน่ะคนก็จะรู้จักน้อยหลวงพ่อเขียนเรื่องเป็นผู้ประจำอยู่เขาพิจารณ์แต่เพราะเขาพิจารณ์นั้นทั่วไปญาติโยมก็คงจะได้ยินกันบ้างได้ฟังกันบ้างแล้วก็ขึ้นไปกันบ้างแล้วก็เป็นมาตรการกันโดยเฉพาะส่วนตัวบ้างแล้วก็ส่วนมากก็ภายในงานเทศกาลงานเทศกาลนั้นเปิดให้มัตตการรอยพระยุคลบาทรอยพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นจำนวนถึง60วันเริ่มตั้งแต่เดือน3ขึ้น1ค่ำประจำทุกปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปถึงวันสี่สิ้นของทุกปีรวมแล้ว2เดือนจะเป็นวันที่เท่าไรแล้วเดือนไหนนั้นไม่แน่นอนจะจัดเป็นประเพณีวัฒนธรรมการบำเพ็ญกุศลเติบเนื่องเป็นประจำทุกปีเพราะฉะนั้นญาติโยมก็คงได้ยินข่าวแล้วก็ได้เห็นในโทรทัศน์แล้วก็หนังสือพิมพ์บางทีก็ไม่เห็นตัวบางทีก็อยากจะเห็นตัวบางคนก็โจทย์กันก็ทั่วไปว่าท่านพ่อเขียนท่านไม่มาท่านเป็นคนที่หมดมนต์ยากเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีมนต์ยากถ้าเป็นคนจนๆนั้นเป็นคนที่ไม่มีปัจจัยแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าห่างๆสักหน่อยแล้วก็จะโจทย์กันทีว่าแล้วก็เขียนท่านแม่มังท่านแต่ตัวปลอมโปรเจกต์งานนั้นมันจะโจทย์กันอย่างนั้นมันไม่ใช่ตัวจริงถ้าตัวปลอมตัวจริงท่านแม่มังมาตมาก็ไปบอกกับแบบเนี้ยเป็นเสียงท่านพอเขียนตัวจริงแล้วก็เป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมไม่มีตัวปลอมก็มันจะตัวจริงตลอดไปไม่ว่าจะเป็นคนมีคนจนยากคนเห็นใจถ้ามีเวลาแล้วไปโปรดทุกบ้านทุกหมู่ไม่เคยว่าจะถือว่าวันนั้นจนวันนั้นมีเพราะว่าอาตมาถือว่าเป็นพระของญาติโยมเป็นพระของประชาชนก็เป็นพระประชาธิปไตยจะต้องตอบสนองความต้องการในเสรีภาพของญาติโยมที่มีความต้องการไปทุกแห่งเมืองในขณะนี้อาตมาก็เดินทางทุกวันไปหลายจังหวัดเมื่อวานตื่นแล้วก็ไปที่จังหวัดทางภาคอีสานบุรีรัมย์เราไปตลอดมาสมุทรปราการไปนครสวรรค์ไปประจวบไปทั่วจะเพื่อต้องการที่จะนำเอาธรรมะที่เป็นธรรมะที่ง่ายๆธรรมะที่เบาๆธรรมะที่เราเคยใช้กันมาตลอดตั้งแต่ปู่ย่าตายายโดยเฉพาะธรรมานั้นโดยโด
พิจารณาแล้วนะโดยความแต่งตั้งก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพุทธสัมพันธ์แห่งโลกเป็นพุทธสัมพันธ์แห่งนิกสัมพันธ์พุทธสัมพันธ์แห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้แนะนำการศึกษาแห่งชาติได้ทำงานตลอดมาแต่ว่าเรียนน้อยศึกษาน้อยแต่ก็ชอบมีแนวคิดแล้วก็แนวทำคิดแล้วก็ทำแล้วก็ได้ไปสู่ชนบทสถานที่ต่างๆทั่วไปในประเทศไทยคนกันง่ายๆว่าได้ไปสัมผัสกับญาติโยมอย่างมากมายโดยเฉพาะในปีนี้อาตมาที่แล้วมาได้เข้าสัมผัสกับญาติโยมมากที่สุดซึ่งเป็นชาวพุทธก็อาตมานั้นได้ทำงานเกี่ยวกับเริ่มแรกก็เป็นเจ้าวาดก็เป็นเจ้าวาดแล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบลเป็นเจ้าคณะตำบลแล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอตอนนี้ก็และอย่างเดียวคือเจ้าว่าเจ้านักตำบลเจ้านักเพลก็ลาออกมาได้ทำงานก็ได้ไปสัมผัสกับประชาชนอย่างนั้นมีสี่ขั้นแล้วก็ไม่จำกัดเวลาก็อยากจะทำงานตรงนี้ให้ญาติโยมได้เข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนาแล้วก็เริ่มจริงๆอาตมาก็ได้ทำเมื่อพศ2538ก็เริ่มโครงการนำวัดเข้าสู่โรงเรียนท่านโยมอาจจะเคยได้ยินว่าโครงการนำวัดเข้าสู่โรงเรียนเพื่อแก้ไขโลกที่เป็นโอกาสวัดเพื่อจะนำอำนาจจีสินทางเข้าหล่อหลอมยาวชนอย่างถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาอาตมาก็ใช้เวลามานานแล้วก็ได้นำเอาพระสงฆ์เข้าไปสอนในโรงเรียนต่างๆเพื่อนำเอาธรรมะเข้าไปสอนเพราะว่าอาตมาเห็นว่าตามโรงเรียนต่างๆทั่วไปในประเทศไทยนั้นก็ขาดธรรมะคือหมายอาตมาเด็กๆเรียนจะต้องเรียนธรรมะไปควบคู่กันไปกับการศึกษาทั่วไปแต่ตอนระยะหลังนี้2521มานี่ขาดตามโรงเรียนไม่มีธรรมะเข้าสอนก็แล้วแต่จริยธรรมอาตมาบอกว่าจริยธรรมนั้นเป็นหลักสากลที่ได้กันทั่วโลกแต่หน้าที่คนเมืองศีลธรรมนั้นคนไทยเราต้องทำก็เป็นวัฒนธรรมอันงามของเมืองไทยอาตมาก็ใช้มาและในขณะนี้ทางรัฐบาลก็ได้รับเอางานนี้ไปเรียกว่าวิถีวัดแล้วก็นำอาภัสสงเข้าไปสอนในโรงเรียนทั่วไปอาตมาก็มาใช้เวลาที่ยังอยู่เนี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์กับชุมชนทั่วไปก็ได้จะคิดโครงการขึ้นมาใหม่โครงการนี้ให้คำว่าโครงการนำวัดเข้าสู่บ้านสร้างวิมานให้กับครัวเรือนนะท่านโยมครับเคยได้ยินไหมครับโครงการใหม่แล้วก็ใช้กันแล้วออกทุกวันว่าคำว่าโครงการนำวัดเข้าบ้านสร้างวิมานให้กับครัวเรือนทำไงครัวเรือนของเราเนี่ยจะมีความสำคัญก็ครัวเรือนทุกครอบครัวนั้นมีความสำคัญมากต่อชุมชนถ้าครอบครัวทุกครอบครัวเราเนี่ยมีความอยู่อย่างดีไม่แร้งแค้นแล้วก็มีธรรมะวัดเข้าสู่บ้านกันทุกบ้านทุกเรือนแล้วบ้านเมืองของเราก็จะมีแต่สีวิไลมีแต่ความสุขมีแต่ความร่าเริงบันเทิงใจ
จะอยู่ที่ไหนจะเข้าที่ไหนในชุมชนนั้นก็จะมีความร่าเริงไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนเพราะชุมชนกับครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องประสานกันมีความแนบแน่นกันอยู่ตลอดเวลาห่างกันไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้อาตมาเห็นว่าน่าจะแก้ไขน่าจะสร้างความหลีไม่ไรให้กับครอบครัวการที่เราจะมีครอบครัวที่ดีนั้นเราจะต้องนำเอาวัดเข้าไปสู่เอามาวัดหมายถึงการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาเข้าไปสู่ร่างของตนโดยเฉพาะอาตมาได้เดินทางไปทั่วสารทิศบางวันก็พบกับญาติโยมเป็นร้อยบางคนก็เป็นพันบางวันก็เป็นพันแต่ขณะเดียวกันเรื่องศาสนาของเราที่กำลังเข้าฝันอยู่ทุกวันนี้พวกเรามักจะเดินทางอุปมาเหมือนอย่างเราสร้างบ้านเราขึ้นบันไดเรามักจะขึ้นบันไดขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งเรามักจะลืมกันมักจะลืมกันมากเพราะฉะนั้นอาตมาไปวิตกก็เป็นสิ่งที่คาใจว่าทำอย่างไรซึ่งเราจะแก้ไขกับตรงนี้ได้เพราะว่าเมื่อไปสัมผัสกับญาติโยมแล้วถามญาติโยมว่าใครจำศีลห้าได้บ้างลองยกมือดูร้อยคนก็ได้แค่20คนไปไหมครับเรานับถือศาสนาพุทธเราเป็นคนชาวพุทธเนี่ยศีลเราไม่ท่องไม่ได้เลยว่าศีลไม่ได้เลยเนี่ยเราจะเป็นชาวพุทธกันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอาตมาถือว่าเราทุกวันเนี่ยทำกันเตรียมเป็นนิยามคือตามกันคือไม่เข้าใจในเหตุผลคือความเป็นจริงว่าพุทธศาสนาอะไรเป็นพื้นฐานญาติโยมครับพุทธศาสนาของเรานั้นถึงเป็นพื้นฐานนะครับต้องสร้างฐานให้ได้เสียก่อนเพราะบุคคลเราที่จะสร้างบ้านเราต้องสร้างพื้นฐานให้แข็งก่อนใช่ไหมครับถ้าไม่งั้นเราปลูกสร้างขึ้นมาบ้านมันก็ถูกวาตภัยทุกภัยขึ้นมาก็จะเกิดเป็นอันตรายเพราะงั้นพุทธศาสนาเราก็เหมือนกันเราต้องพยายามสร้างพื้นฐานกันก่อนครับต้องสร้างพื้นฐานกันให้มั่นคงก่อนเพราะฉะนั้นอาตมาซึ่งได้เขียนหนังสือเป็นเล่มเล็กๆขึ้นมาว่าเป็นโครงการนำวัดเข้าสู่บ้านสร้างขึ้นมาให้กับคนเมืองคือหมายความว่าเราชาวพุทธหมายถึงเรามอบกายถวายชีวิตให้ต่อพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราเหมือนพ่อของเราแต่ขณะเดียวกันเราไม่เคยทำงานให้กับพ่อเราเลยเนี่ยเราจะอยู่กันได้อย่างไรครับถ้าเราเป็นลูกเราก็ทำงานให้กับพ่อวันหนึ่งสัก24ชั่วโมงสัก20นาทีทำกันได้นะครับไหวไหมครับ20นาทีเราเป็นลูกพุทธเจ้าเราทำงานพุทธเจ้าวันหนึ่ง20นาทีถ้าเราทำไม่ได้เลยถ้าเราจะเป็นลูกพุทธเจ้ากันอย่างไรตรงนี้จะมาคิดว่าเราไม่เคยทำงานกับพระพุทธเจ้าเหมือนลูกที่เราเลี้ยงโตแล้วเนี่ยไม่ทำงานให้กับพ่อแม่เลยแล้วพ่อแม่จะคิดอย่างไรบ้างครับคิดไหมครับลูกกันเท้ากลางมือเจ้าของเงินอย่างเดียวเนี่ยไหวไหมครับถ้าแปลกอะไรกับพวกเราชาวพุทธนับถือพระพุทธเจ้าแต่เราไม่ทำงานให้พระองค์เลยเพียงแต่กราบสามทีก็ขอเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นล้านไหวไหมครับแต่นี่ขอกันหนักหนาตัวนั้นไม่ขอแน่นอนขอ400 ล้านขอข
ขอพระเจ้านะกราบกราบสีขอร้อยล้านมันไข่นะครับนี่แหละปัตตมาจึงวิตกเพราะฉะนั้นปัตตมาจึงมีหนังสืออายุเนี่ยเอาตรวจมนต์ได้ตั้ง27นาทีเอา27นาทีพอไม่ต้องมากมนต์ที่อาตมาจะให้ญาติโยมเป็นสวดนั่นน่ะเรียกว่ายอดแห่งมนต์ต้นของพุทธศาสนาเป็นยอดนะครับเป็นยอดแห่งมนต์และเป็นต้นพุทธศาสนาด้วยแล้วเราเคยจะเห็นไหมครับยอดแห่งมนต์ต้นพุทธศาสนาเคยไหมครับเป็นยอดนะยอดแห่งมนต์นี้เป็นมนต์ที่สำคัญมีอนุภาพสูงกว่ามนต์ใดๆในโลกทุกคนถ้าเราไปสาธยายในบ้านทุกวันจะมีพลานิสงส์มีอนุภาพมากสามารถที่จะระมัดทุกต่อโรคภัยทุกภัยวาตภัยอัคคีภัยและจวรภัยในครอบครัวของเราได้อย่างดีนะคนทุกวันจะทำความมั่นคงในครอบครัวจะมีความถูกกันในครอบครัวมันอยู่ในสวรรค์มันเราจะมานั่งอย่างนี้ก็เรียกสวรรค์นะครับสวรรค์นะเรามาอยู่อย่างนี้เราสวรรค์นะครับสวรรค์นั้นไม่จะอยู่ห่างไกลเราอยากไปสวรรค์เราไม่ต้องไปที่ไหนครับมาอย่างนี้ก็สวรรค์เพราะเรามีความสุขมีความสุขมีความสบายเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายอยากจะมีความสุขอย่างนี้ต้องเอาหมดนี้ไปสวดเริ่มต้นตั้งแต่บูชาพระพุทธแล้วก็น้อมนอบน้อมพระพุทธเจ้าแล้วก็น้อมถึงพระรัตนตรัยแล้วก็สรรเสริญบารมีพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพร้อมทั้งเริ่มพาหุนและกายมุขคนคาถาเอาตอนนี้พอแล้วเรากรวดน้ำแล้วคิดส่วนกุศลและแผ่บารมีถวายราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจากนั้นเราก็นั่งประชุมกันในครอบครัวเรียกว่าประชุมครอบครัวโดยปริยายสัก5นาทีนำลูกนำหลานนำสามีภรรยาไหว้พระกัน27นาทีแล้วก็มีการประชุมปรึกษาหารือกันแล้วก็พากันสอนลูกสอนหลานด้วยเพราะในปัจจุบันนี้เราไม่ได้โอกาสสอนลูกสอนหลานกันไปให้ครูครับสอนอย่างเดียวดังนั้นอาตมาอยากจะให้ช่วยกันสอนลูกสอนหลานบ้างก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วโดยเฉพาะถ้าหากว่าญาติโยมเอาหมดนี้ไปสวดไปขยายทุกวันสามีที่เคยดื้อก็จะกลายเป็นสามีไม่ดื้อเคยเจอสามีดื้อนะกลัวไหมถ้าภรรยาดื้อก็จะกลายเป็นภรรยาไม่ดื้อบุตรลูกหลานดื้อก็จะกลายเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายถ้าขยายทุกวันก็จะทำให้คนไข้คนป่วยนั้นเป็นคนที่ซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อเจ้านายมันนี่มีความสำคัญก็จะนำทำไมจึงเรียกประยอดแห่งมันเป็นต้นพุทธศาสนาเพราะก็เหตุว่ามันที่อาตมาว่ามานี่เป็นมันที่พระองค์ได้สาธยายและพระองค์ก็ได้ชนะมาด้วยการทั้งสูงก็ไม่ต้องอะไรนะพรแปดประการของเราเนี่ยคือพระองค์ได้เรียกถูกนะจะเป็นความแปลกประการของพุทธเจ้าถ้าเรามาทุกวันนี้จะเป็นมงคลอย่างสูงเดียวสามารถที่จะอยู่ยันเป็นสุขในครอบครัวจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเพลิดเพลินแล้วก็จะมีแต่ความสามัคคีไม่แต่ความสามัคคีกันอยู่บ้านดังนั้นจะมีความสุขมีความเพลินเพราะฉะนั้นอาตมาจึงต้องการอายัดโดดท้ายถึงเอา20นาทีแต่ขณะเดียวกันอาตมาก็มาวิจัยทั่วไปแล้วว่าการพูดของเราในตัวเลขทางการได้บ่งไว้ 80% ที่นับถือพุทธศาสนา
อาตมาบอกว่า 80% ของพุทธศาสนานั้นเมื่อจะประมวลออกมาแล้วเนี่ยคนที่เป็นลูกพุทธเจ้าอย่างแท้จริงมีทั้ง 4% ค่ะอาตมาก็แบ่งก็เป็น4จำพวกจำพวกที่หนึ่งก็เป็นลูกพุทธเจ้าอย่างแท้จริง 20%พวกที่สองเป็นลูกพุทธเจ้าอย่างลูกเลี้ยงพวกที่สามเป็นลูกพุทธเจ้าอย่างลูกคุณธรรมพวกที่สี่เป็นลูกพุทธเจ้าอย่างลูกกาบกว่าแปลกไหมครับแปลกพระราชาจงออกก็สืบอย่างจากไหนเป็นลูกจิตพุทธเจ้าอย่างแท้ลูกพุทธเจ้าอย่างแท้คือต้องวาดศีลห้าให้ได้ถ้าวาดศีลห้าไม่ได้เราจะเรียกลูกพุทธเจ้าไงครับต้องวาดให้ได้ครับก็ให้ได้คือวาดได้แล้วเนี่ยตอนเย็นๆเราสาธยายมนต์นี้แล้วเราก็รัตนาศีลเองศีลห้ามะยังกันเตวิสุงวิสุงแล้วก็ว่าศีลห้าไปครบเลยอะไรพูดออกมาว่าอะไรแต่ประโยชน์มากศีลห้าการว่าได้แล้วเนี่ยญาติโยมก็ไม่ต้องไปขอกับพระไม่ต้องไปมะยังกันเตขอกับพระค่ะตอนเย็นๆแล้วก็มะยังกันเตแล้วก็ว่าวิสุงเอาวิสุงแปลว่าต่างๆแล้วก็นอนจับศีลพระพุทธเจ้าทรงนอนจับศีลก็หมายความถึงว่าพวกเรานอนห่มผ้าแต่ถ้าเราไม่นอนจับศีลเราก็ไม่นอนห่มผ้าอันว่าศีลังอภรณังเสร็จศีลเป็นอภรณ์อันประเสริฐศีลก็ต้องได้ญาติโยมรถก็ต้องได้บ้านก็ต้องได้คนป่วยก็ต้องได้ยกยามได้ถ้าศีลเราก็เราว่าได้แล้วก็ต้องได้ทีนี้เราว่าไม่ได้แล้วเราก็ไปขอกับพระท่านเมื่อไหร่ถ้าไปขอท่านบางทีบางคนไม่ไปวัดปีหนึ่งมีศีลไหมครับไม่มีศีลไม่เคยไปขอกับพระบางคนเกิดมา60 ปีไม่เคยเข้าวัดเลยนับถือศาสนาไหนพุทธพุทธแต่ชื่อเหมือนคนที่เข้าไปโรงเรียนแต่ไม่เคยเรียนอื่นเพราะอะไรครับเพราะว่าศาสนาพุทธเราเป็นประชาธิปไตยไม่มีบทที่จะไปลงโทษว่ากล่าวอะไรกันไม่ได้เกิดมาจนตายไม่เคยเข้าวัดอื่นมีไหมครับบางคนไม่เข้าวัดเลยไปเข้าวัดตอนไหนครับตอนตายเวลาตายเข้าวัดน่าเสียดายไอ้บางคนไม่เข้าเลยครับเห็นไหมตอนน้ำเป็นพักตายตอนนี้ไม่ได้เข้าวัดเลยนะเพราะเวรกรรมที่เราไม่ได้ทำคุณงามความดีเอาไว้เพราะนั้นก็อยากให้พวกเราเนี่ยจะลุกพุทธเจ้ากันแล้วก็ท่องศีลห้ากันให้ได้ศีลห้านี่นะครับญาติโยมบางคนก็บอกว่าท่านพ่อค้าดิฉันนับรับไม่ได้หรอกค่ะเป็นคนค้าขายค่ะอาตมาบอกว่าอาตมาเป็นยังไม่บวชถ้าเป็นหนุ่มๆก็เป็นคนค้าขายเหมือนกันค้าขายแต่คนค้าขายไปขาดตรงไหนเขาศีลน่าจะขาดตรงไหนครับยกตัวอย่างตอนกลางเย็นๆเราว่าศีลชัดเจนตอนกับศีลพอนั่งกับศีลเท้าเกินมาอาจผิดปากกระดาษยิ่งไปขายของราคา
ต้นทุนบอกว่าตื้อมา10บาทไปเจอพวกนะตื้อเอาๆกันเองก็แล้วกันแค่15บาทต้นทุนแต่ละกันมันก็ผิดแล้วตัดสิน5ข้อที่4มันก็ผิดแต่ไม่เป็นไรญาติโยมตอนเย็นเราก็ต้องให้เต็มให้เต็มทำให้เต็มได้อาตมาบอกเป็นเคยเป็นเด็กวัดเคยเป็นพ่อค้าเคยเป็นอะไรมาหลายเรื่องหลายราวจะไม่ผิดก็ได้ถ้าเลยจะครอบศีลห้านั้นถ้าไม่ผิดศีลนะครับรับแล้วก็นอนไม่ผิดศีลแล้วก็ไม่ผิดครอบประเวณีไม่ผิดข้อที่สองถ้าผิดก็ตอนว่าผิดลูกผิดเมียสาวเท่านั้นครับแต่ละไม่ผิดประเวณีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวค่ะว่าศีลเสร็จแล้วก็บริสุทธิ์ตลอดเพราะมันอยากจะให้ได้ตรงนี้นะครับศีลเป็นเบื้องต้นเพราะศีลนั้นสำคัญที่สุดตอนที่เราจะบำเพ็ญกุศลต่างๆต้องได้ศีลค่ะไม่ศีลต้องให้ได้ศีลก่อนแล้วต้องให้ได้แล้วเราจะพ่ออย่างยิ่งเราจะเส้นทางแค่ไหนเพียงไรก็อาตมาก็ไม่เท่าไรแต่ขณะเดียวกันใช้ในเวลาจำเป็นที่เราท่องให้ชัดเจนได้แล้วเมื่อเราป่วยไข้จะตายจะขาดใจตายพอเรานึกถึงศีลได้ทั้ง5ข้อดับติดไปเราก็ไปเกิดในที่ดีมีสุขบางทีเราเกิดในสวรรค์เราก็ไปเกิดในบ้านที่รวยๆแล้วก็เกิดในบ้านที่ดีบางทีเราก็มาเกิดอยู่สถานที่ตรงนี้อีกเพราะเราปรารถนาอย่างเกิดมาแต่ถ้าเราไม่ได้ศีลห้าเลยเนี่ยก็ไม่ได้เลยจะเกิดทางจะไปหวังเลยถ้าเราจะเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งมนุษย์แปลว่าผู้ประเสริฐจะหวังเลยค่ะถ้าไปทำอะไรมากมายไม่มีศีลก็เท่ากับว่าไปสร้างอะไรใหญ่โตถ้าไม่มีศีลก็จะกลับไปเกิดเป็นผีครอบครับท่านนั่นแหละไม่เกิดเพราะศีลท่านว่าสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพติยันติศีลเท่านั้นที่เราจะนำเราเกิดในที่ดีมีสุขได้เพราะนั้นอยากจะให้ได้ตรงได้ตรงนี้นะครับอยากจะให้ได้ถ้าใครยังท่องไม่ได้จำไม่ได้ก็อยากให้กลับไปท่องให้ได้ก็เป็นพื้นฐานของพุทธศาสนาเราถือว่าเป็นการที่ยกย่องเพื่อทูลพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเพราะเป็นเบื้องต้นที่จุดขนวนเหมือนแสงตะเกียงเราต้องมือให้ขีดจุดแล้วความสว่างมันก็เกิดจากพวกเราทีนี้ในเบื้องต้นเราไม่ได้แล้วเราไปเอาเบื้องปลายก็ไม่แปลกอะไรกับขึ้นต้นไม้ต้นปลายขึ้นต้นไม้ข้างปลายแต่ขึ้นไม้ปลายก็ตกต้นไม้ตายเท่านั้นที่ตายท่านจ๋าเขาจะต้องขึ้นต้นก่อนเท่านั้นเพราะฉะนั้นอาตมาก็อยากได้ถ้าโยมได้ทำตรงนี้แล้วโดยเฉพาะมนต์ถ้าไปได้ทุกวันจะเป็นมงคลมันสามารถที่จะปกป้องได้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นญาติโยมทางถ้าเราอยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราที่นั่งอยู่อย่างนี้นะครับอยากไหมครับถ้าอยากก็ต้องไปท่องศีลห้าได้ครับศีลห้าอย่างแล้วประการสำคัญที่สุดก็ท้ายเมื่อไรความจำเป็นที่อาตมาได้กล่าวมานี้ว่าถ้ามีเหตุขึ้นรถลงเรือไปเหนือไปใต้เราไม่ไว้วางใจเราก็รัตนาศีลแล้วก็ว่าเองให้เต็มแก้มถ้ามีอะไรขึ้นมาต้องตีลงเรือนะครับเรือมันรั่วแน่นอนจมเมื่อไรเราก็ตายหมดกันทั้งพวกแต่ขณะเดียวถ้าเราว่าศีลห้าได้ครบเราตายเราก็ไม่ลงไปท้องทะเลค่ะเราต้องตุติเกิดมาเป็นมนุษย์อีกหรืออย่างน้อยอะไรก็ยังช่วยความจักติดบางทีรอยกระป๋องกระป๋องไม่ตายก็ได้ช่วยตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจำไม่ได้เลยเนี่ยเราจะเอาอะไรไปไหนครับเพราะฉะนั้นอาตมาไปสัมผัสขับยากอยู่ทุกวันเนี่ยไม่สบายใจไม่สบายใจไม่ได้ยังว่านโมไม่ได้อีกด้วยนี่ครับว่านโมอรหัตโตไม่ได้ว่านโมตัสสะไม่ได้ว่านโมอรหัตโต
นี่ถึงการรักษาพุทธเพราะงั้นอาตมาอยากจะให้ประชาชนตรงนี้รักษาสิ่งที่เกิดของพระพุทธเจ้าครับถ้าไปที่ไหนไม่สบายใจเพราะว่าศีลไม่ได้ก็อาตมานี่ไปบางแห่งเนี่ยเป็นไปรัตนาจริงนะครับเขารัตนาไม่ได้มายังปันเตไม่ได้ต้องสอนใช่ไหมครับอ้าวพอไปให้ศีลมาไม่ได้ก็ต้องรับศีลเองดิว่านะโมตัสสะภะคะวะโตก็สอนนะโมตัสสะภะคะวะโตอีกเอาละจิ๋มถ้าเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงเนี่ยจะมาประหยัดจะให้พวกเราได้ช่วยกันนั่นญาติโยมที่มีความรู้มีความสามารถช่วยกันประติดกับเราพวกเราให้เข้าใจแล้วก็ให้ได้อย่างนี้แล้วก็ได้บุญได้ผลอย่างเต็มที่ครับแต่นั้นก็ขอฝากไว้แล้วก็ช่วยกันรักษาประเพณีไทยอาตมาเคยพูดไปแล้วเมื่อคราวก่อนว่าการกราบต้องกราบกันให้เรียบร้อยกราบก็ต้องเป็นการกราบไหว้ก็ต้องเป็นการไหว้บางทีกราบแล้วก็ไปไหว้นั่นอาตมาก็ไปตำหนิไปพูดทุกแห่งแล้วก็มีทุกแห่งปรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังกราบไม่ได้กราบนะสวัสดิ์แต่ว่าดูวันนี้ญาติโยมกราบกันทุกคนกราบนะแต่บางคนตอนนี้กราบกันทุกคนทั้งเกศกราบทุกคนเออกราบได้กราบคนโตเนี่ยก็กราบได้กราบได้แต่อย่าไปอย่างนี้ตามที่เห็นมาบ่อยๆก็ทั่วไปกราบก็ดีใช่ไหมต้องกราบแล้วก็ถ้านั่งบนเก้าอี้ก็กราบแบบนี้นะถ้าไม่มีเก้าอี้กันนั่งก็กราบสรุปที่พวกเขาถึงครับถ้าเก้าอี้ไม่มีไม่มีโต๊ะกันนั่งก็กราบอันนี้จะถูกต้องสวยงามถ้ากราบไม่กราบไม่กราบแบบนี้เพราะฉะนั้นอาตมาถือว่าเพื่อกันรักอนุรักษ์ประเพณีไทยเราการกราบการไหว้ก็ดีถือเป็นศักดิ์ศรีของคนไทยชาวสยามเราเมื่อเราจะไปเปลี่ยนกันไม่ได้เพื่อกันนิดหนึ่งว่าประเพณีที่สำคัญที่สุดคือพระพุทธศาสนาของเราดังนั้นอาตมาก็ขอฝากไว้โดยย่อๆพอให้ญาติโยมได้นำเอาไปใช้ก็อาตมามีหนังสือมาแจกวันนี้ก็แจกกันหนังสือเล่มเล็กๆนิดหนึ่งไม่กล้าเขียนมากๆเขียนมากๆแล้วญาติโยมบางคนอ่านไม่จบญาติมาเขียนหนังสือหลายเล่มกันหนังสือเขียนหลายเรื่องหลายเรื่องเรื่องราวของอะไรหลายเรื่องแต่เขียนเล็กๆพออ่านแล้วเข้าใจบางทีสงสัยกลับมาอ่านใหม่เรื่องใหญ่ๆบางทีอ่านไปค้างไว้บางทีพรุ่งนี้อ่านต่อเรื่องไม่ได้ต่อทิ้งไว้ก็อาตมารู้กับตัวเองว่าเป็นนักขีดนักเขียนนักอ่านนักอ่านแต่บางทีอ่านไม่จบทิ้งไว้ขาดก็ไม่จบเมื่อไม่จบก็เรื่องราวมันก็ไม่เข้าใจก็การเพราะงั้นอาตมาท่านจะเขียนหนังสือเล่มนี้เขียนหลายเรื่องครับขอให้ญาติโยมได้เข้าใจดังนั้นก็ขอกฎหมายกับอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐและพรทั้งแปดประการของพระภูมิพระภาคเจ้าจงได้โปรดกรุณาปกป้องคุ้มครองให้ญาติโยมทั้งหลายในสถานที่นี้จงได้ปราศจากทุกข์ปราศจากโศกโรคภัยจะประกอบกิจการอันใดโดยชอบธรรมแล้วใจขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงกำหนดแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนคือ